ในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติกรุงพาราณสีในสมัยนั้นชาวเมืองนิยมแขวนกระเช้าหญ้าไว้ในที่ต่างๆเพื่อให้เป็นที่อาศัยของนกทั้งหลายนกพิราบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในกระเช้าหญ้าที่พ่อครัวของเศรษฐีผู้หนึ่งแขวนไว้ในโรงครัวทุกๆเช้านกพิราบจะบินออกไปหากินครั้นตกเย็นก็บินกลับมานอนในกระเช้าหญ้านั้นอย่างเป็นสุขตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งกาตัวหนึ่งบินผ่านโรงครัวได้กลิ่นหอมตลบอบอวลของอาหารทั้งรสเปรี้ยวรสเค็มทั้งกลิ่นปลากลิ่นเนื้อที่พ่อครัวกำลังปรุงอยู่จึงอยากลิ้มลองรสอาหารนั้นเอ๊ะกลิ่นอะไรนะหอมจังอ่ะกลิ่นเนื้อจากโรงครัวนี่เองแล้วเราทำอย่างไรหนอจึงจะได้กินอาหารรสเลิศพวกนี้นะจนกระทั่งเย็นกาเห็นนกพิราบบินเข้ารังในโรงครัวมันจึงนึกกระหยิ่มใจว่าได้การละเราจะใช้เจ้านกพิราบนี่แหละเป็นสื่อนำเราเข้าไปในครัวเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นฮะออกไปหาอาหารดีกว่าขณะที่นกพิราบกำลังบินออกหากินกาดำเนินการตามแผนทันทีมันบินมาคอยดักนกพิราบที่หน้าโรงครัวแล้วบินติดตามนกพิราบออกไปหากินด้วยฝ่ายนกพิราบเห็นผิดสังเกตจึงถามขึ้นว่าเอ๊ะนี่มันเจ้ากาเนี่ยเอ๊ะเจ้ากาเจ้ามาคอยบินตามหน้าตามหลังเราอยู่ทำไมข้าพเจ้าถูกใจในกิริยาของท่านอยากจะขออยู่รับใช้ใกล้ๆจ้ะเจ้ากับเราเนอะเหรอเจ้ากับเราเนี่ยกินอาหารก็ต่างกันเจ้ากินอาหารที่มีเลือดมีเนื้อส่วนเรากินเมล็ดพืชจะไปด้วยกันได้อย่างไรแม้ท่านนกพิราบก็กินไม่เหมือนกันนะสิจ้ะถึงจะไปด้วยกันได้จะได้ไม่แย่งกันกินยังไงล่ะจ๊ะถ้าเจ้าอยู่กับเราแล้วก็เจ้าอ่ะจงอย่าได้ลักอาหารในครัวกินล่ะมิฉะนั้นจะพากันเดือดร้อนเสียหมดโอ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ทำเรื่องแบบนั้นเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นเราแยกกันไปหาอาหารเสร็จแล้วก็ค่อยไปเจอกันที่ใกล้ๆโรงครัวก็แล้วกันตกลงจ้ะเมื่อการับคำแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปหากินกาบินไปคุ้ยเคียจิกกินหนอนในกองขี้วัวจนอิ่มแล้วบินกลับไปคอยนกพิราบใกล้ๆโรงครัวเมื่อนกพิราบกลับมาก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วกาก็แซงพูดเตือนว่าท่านนกพิราบไม่ควรทะเลทลายหากินจนค่ำมืดกันในเวลาเช่นนี้นะท่านฝ่ายพ่อครัวเห็นว่ากาเป็นเพื่อนนกพิราบโอ้กาตัวนี้เป็นเพื่อนของเจ้าหรือดีจริงถ้าเช่นนั้นข้าจะหากระเช้าอีกใบให้เป็นที่อยู่อาศัยของเพื่อนเจ้านะอ่ะนี่เจ้าต้องสองตัวน่ะอยู่ใกล้ๆกันก็แล้วกันแล้วก็อย่าทะเลาะกันล่ะนับตั้งแต่นั้นมาอีกาก็ได้อาศัยอยู่ในโรงครัวกับนกพิราบนกทั้งสองตัวบินไปหากินแล้วกลับรังพร้อมๆกันทุกวันเสมออยู่มาวันหนึ่งมีคนนำปลาและเนื้อเป็นจำนวนมากมาฝากท่านเศรษฐีโอ้โหพ่อครัววันนี้มีเพื่อนของนายท่านเอาปลาและเนื้อมาฝากเยอะแยะไปหมดเลยอ้าวนี่โอ้ดีจังพรุ่งนี้จะได้ปรุงอาหารชุดพิเศษให้นายท่านได้ทานฝ่ายกาพอได้เห็นปลาและเนื้อเป็นจำนวนมากก็น้ำลายสอจึงคิดหาทางจะกินให้ได้กินเนื้อนี่มันช่างหอมหวนเหลือเกินพรุ่งนี้ต้องหาทางกินให้ได้รุ่งเช้าถึงเวลาออกหากินกาจึงแกล้งทำเป็นปวดท้องบินไม่ไหวเพื่อนเอ้ยวันนี้เห็นทีฉันจะบินไปกับท่านไม่ได้นะฉันปวดท้องเหลือเกินโอ้ยปวดจนบินไม่ไหวแล้วล่ะโธ่เจ้ากาเอ้ยเราเนี่ยรู้หรอกนะว่าพวกกาเช่นเจ้าจะไม่มีโรคปวดท้องมารบกวนเลย
พราะธรรมชาติของกาย่อมหิวอยู่ทุกเวลาเชร้อยเจ้าน่ะคงอยากจะกินปลาแล้วก็เนื้อในครัวละสิอย่าเลยเราขอเตือนมันเป็นอาหารของมนุษย์เขาเราน่ะออกไปหากินด้วยกันเถอะจ้าโอ้ยเพื่อนเราปวดท้องจริงๆไม่ได้โกหกนะโอ้ถ้าเจ้ามัวแต่เห็นแก่ความอยากเจ้าจะต้องได้รับกรรมตามสนองเป็นแน่นกพิราบจึงบินออกไปหากินตามลำพังฝ่ายกาก็เฝ้าครุ่นคิดหาวิธีการที่จะเข้าไปเอาปลาและเนื้อให้ได้ได้การละเราจะรอเวลาที่พ่อครัวเผลอถ้าเผลอเมื่อไหร่แล้วก็เนื้อระปาจะตกเป็นของเราแน่หวานแล้วเลยล่ะวันนี้จะต้องทำอาหารรสเลิศให้นายท่านได้ลิ้มลองฝีมือพ่อครัวมือหนึ่งอย่างเราละหมักเนื้อไว้ก่อนดีกว่าเนื้อจะได้นุ่มๆเดี๋ยวค่อยกลับมาปรุงต่อไปรับลมให้หายเหนื่อยก่อนดีกว่าเป็นโอกาสดีของเราคราวนี้ไปเลยกาเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงรีบบินลงจากกระเช้าไปแอบอยู่ใกล้ๆกระชอนแต่เคราะห์ร้ายปีกของกาไปกระทบถูกกระชอนเสียงดังฝ่ายพ่อครัวได้ยินเสียงก็สงสัยจึงรีบกลับเข้ามาดูเห็นกากำลังขยับปีกจะบินหนีก็โมโหสุดขีดเจ้ากาน้อยแน่เว้อจับได้คาหนังคาเขาเลยนะช้าๆเจ้ากาเนรคุณมาอาศัยข้าอยู่แล้วยังคิดไม่ซื่ออีกจะเอาเนื้อที่ข้าหมักไว้ให้ท่านเศรษฐีดีละข้าจะจับเจ้ามาหมักดูบ้างว่าจะน่ากินสักแค่ไหนจะหนีไปไหนเจ้ากาชั่วมานี่มานี่จากนั้นพ่อครัวก็จับกาถอนขนจนหมดตัวเอาขิงสดเกลือป่นเนยเปรี้ยวคลุกเคล้ากันแล้วทาที่ตัวกาแล้วโยนลงกระเช้าของมันครั้นตกเย็นนกพิราบบินกลับจากหากินจึงได้เห็นสภาพของกาที่ไม่มีขนตัวเกลี้ยงเป็นมันนอนหายใจขมแวขมแวด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสกำลังจะขาดใจตายจึงพูดขึ้นว่าอะเจ้ากาเจ้ากาเอ้ยเจ้าอะคงไปขโมยเนื้อในห้องครัวแล้วก็ถูกพ่อครัวจับได้ละสิจึงโดนลงโทษแบบเนี้ยเจ้าได้รับความทุกข์ใหญ่ล้วงอย่างเนี้ยก็เพราะนิสัยโลเลทำความดีไม่ได้ตลอดเอาแต่ความโลภเป็นที่ตั้งไม่เชื่อฟังเราว่าแล้วนกพิราบจึงได้กล่าวสุภาษิตว่าผู้ใดบุคคลกล่าวซ้อนอยู่แล้วไม่ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาประโยชน์ผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลผู้นั้นย่อมถึงความชิบหายเศร้าโศกอยู่เหมือนเจ้ากาไม่เชื่อฟังคำของเรานกพิราบจึงต้องตกอยู่ในเงื้อมือของข้าศึกฉะนั้นครั้นแล้วนกพิราบก็คิดว่าตนคงอยู่ที่โรงครัวต่อไปอีกไม่ได้เพราะกาทำให้เขาไม่ไว้ใจเสียแล้วอันตรายจะมาถึงตัวเมื่อไหร่ก็ได้จึงบินไปหาที่อยู่ใหม่ส่วนกาก็นอนขาใจตายอยู่ในกระเช้านั่นเอง